สวัสดีครับโอ้ยวันนี้ครับเดอะตี๋กลับมาพร้อมกับรายการดูต่อไหมซึ่งเราจะทำการดูซีรีส์นะครับเพียงแค่เอพิโซดแรกเพื่อที่จะวัดดูว่าเฮ้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยแม่งควรค่าที่จะดูจบจนจบซีรีส์ป่าววะเพราะว่าซีรีส์เดี๋ยวนี้นะครับมันมีโหเยอะมากแล้วก็แบบซีรีส์เรื่องนึงนี่ก็มีแบบเป็น10 20 10 12 13 14ตอนเลยนะก็เราดูไม่ไหวนะครับผมเข้าใจผมก็เลยจะอาสาดูไว้เองนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาดูเรื่อง Connect นะครับ Connect라고 했던가 세계의별종으로태어난새로운인체신인류가바로 Connect야그때두눈이뽑히고그놈이보는게제게도보입니다정성스럽게작품처럼보물기까지잡아내눈가져갔네살인자였어다시찾아야돼실제로손짓는빈코앞으로이름을살인이야지금당장막아야한다고 내눈내놔이살인마새끼야ซึ่งเรื่อง Connect เนี่ยเป็นผลงานซีรีส์ออริจินอลจาก Disney Plus นะครับแล้วก็ Move On จาก Netflix บ้างนะครับเพราะหลังๆหนัง Netflix นี่คือไม่ได้เรื่องเลยครับก็เรื่อง Connect นี่ก็เป็นหนังสัญชาติเกาหลีแล้วก็เรื่องย่อๆนะครับก็จะแบบบอกเล่าเรื่องราวของเนี่ยชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกลักพาตัวไปหรือก็คือไอตัวพระเอกเนี่ยถูกลักพาตัวไปที่ห้องผ่าตัดห้องนึงแล้วก็โดนผ่าตัดลูกตาออกมาซึ่งในภายหลังนะครับก็เพิ่งก็มารู้ว่าไอตาเนี่ยถูกนำตาพระเอกเนี่ยนำไปปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะนำไปปลูกทายให้กับฆาตกรคนหนึ่งครับซึ่งแค่นั้นยังไม่พอครับไอการที่ปลูกทายดวงตานั้นอ่ะมันทำให้ตัวพระเอกเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับไอตัวฆาตกรเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเชื่อมโยงกันเลยเราสามารถเห็นภาพที่ไอตัวฆาตกรกำลังดูกำลังมองอยู่นะครับพระเอกจะเห็นหมดเลยซึ่งเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนเรื่องคอนเน็กต์นี่นะครับก็จะมานำมาจากเว็บตูนด้วยนะก็น่าสนใจซึ่งหลังๆเนี่ยตัว Netflix กับ Disney Plus เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะหมดมุกหรือเปล่านะหรือว่าอะไรเขาถึงแบบเอาหนังของพวกเว็บตูนดังๆอะไรพล็อตเรื่องน่าสนใจเขาก็ซื้อมาแล้วก็สร้างนะครับก็ต่อจากนี้ครับก็จะมีการสปอยนะครับใครไม่อยากฟังก็ปิดกันไปก่อนนะครับก็เริ่มเลยนะครับก็เหมือนเรื่องคอนเน็กต์เนี่ยมันจะเปิดมาด้วยเหมือนแบบชายหนุ่มคนนึงนะครับก็ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยชื่อฮาดงซูหรือก็คือพระเอกไอตัวฮาดงซูเนี่ยเดินอยู่ดีครับโดนแก๊งอะไรไม่รู้ครับลักพาตัวไปครับแล้วเหมือนแบบนำไปร่างของพระเอกเนี่ยเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดลูกตาของพระเอกออกมา2ลูกซึ่งแบบฉากนี้แม่งแบบแย่ๆนิดนึงนะแล้วก็เหมือนโดนผ่าตัดไปแล้วก็เรื่องก็ดำเนินต่อไปณเมืองหนึ่งนะก็มีคนแบบกำลังมุงเลยเฮ้ยมุงอะไรวะตำรวจก็เดินมาดูอ๋อเหมือนคนกำลังมุงไปที่รูปปั้นหญิงเว้ยรูปปั้นผู้หญิงเว้ยซึ่งแบบเป็นรูปปั้นที่ดูแบบมีความครีเอทีฟมีความเป็นศิลปะนะครับแต่แล้วครับท่านในนั้นก็เหมือนแบบมีเลือดไหลออกมาตามรูปปั้นนั้นครับซึ่งปรากฏว่าไอ้รูปปั้นนั้นน่ะมันไม่ใช่รูปปั้นเว้ยมันไม่ใช่รูปปั้นธรรมดามันเป็นคนอยู่ในนั้นเว้ยซึ่งแบบเป็นศพรูปปั้นน่ะทุกคนพอจะนึกภาพออกมั้ยแบบเอาศพมาทำเป็นจิตรกรรมรูปปั้นแบบเป็นงานครีเอทีฟศิลปะอาร์ตอ่ะซึ่งไอตัวรูปปั้นเนี้ยตัวตำรวจเนี่ยก็เอาไปวิเคราะห์พิสูจน์หลักฐานนะครับก็เหมือนว่าไอตัวรูปปั้นเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ตัว P กับตัว L ครับซึ่งเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นลายเซ็นเนาะมันเป็นลายเซ็นของตัวจิตรกรคนนี้มั้งแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องก็ดำเนินต่อไปครับดำเนินโดยที่แบบพระเอกเหมือนแบบหลังจากที่โดนผ่าตัดตาออกมาแล้วมันก็เหมือนพระเอกก็ตัดภาพมาที่พระเอกกำลังนั่งดีดกีตาร์อยู่มีผ้าปิดตาอยู่ที่ตาอยู่นะเหมือนตาเขาโดน
โดนขโมยไปโดนแบบลักโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะค้าพวกค้าวัยวะฮะแบบเอาตาพระเอกไปเว้ยแล้วเหมือนพระเอกอยู่ดีครับเหมือนเริ่มแบบกระตุกแบบอะไรวะเห็นภาพอะไรไม่รู้เป็นภาพนิมิตแบบเห็นแบบภาพอะไรสักอย่างที่เป็นผู้ชายกำลังแบบยืนหยอดตาอยู่นะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยโดนเมื่อคืนเนี่ยโดนปลุกถ่ายตาไว้นะพระเอกก็นึกไปถึงตอนเรื่องเมื่อคืนเว้ยว่าพระเอกเนี่ยโดนแบบกำลังตัดต่อปลุกถ่ายลูกตามาจากพระเอกนะเหมือนพวกค้าวัยวะฮะแล้วเหมือนยูดีไอตัวหมอที่กำลังตัดต่อเนี่ยมันมีเสียงมีสายโทรศัพท์เข้าซึ่งหมอกำลังคุยยูดีเนี่ยไอตัวพระเอกแม่งก็ฟื้นขึ้นมาเว้ยแม่งฟื้นขึ้นมาเหมือนแบบมันโดนอะไรเข้าสิงอ่ะมันแบบมีอะไรมีแบบอะไรวะผมไม่รู้มันคืออะไรนะมันเป็นแบบมันเส้นเหมือนเป็นแบบพวกอะไรวะเนื้อเยื่อเข้าไปในร่างพระเอกเว้ยเหมือนเข้าไปสิงในร่างพระเอกแล้วพระเอกก็ลุกขึ้นมาเว้ยแล้วก็แบบเอียงคอนิดนึงแล้วก็แบบดวงตานี่คือแบบลูกตาไม่มีแล้วนะก็แบบเดินไปเดินบีบลูกตาที่แบบหมอแบบเพิ่งจะผ่าตัดดึงออกมาเอามาใส่ข้างนึงเว้ยซึ่งพอกำลังใส่ปุ๊บเนี่ยหมอเห็นพอดีก็เลยเรียกให้คนมาช่วยเว้ยไอตัวพระเอกเนี่ยด้วยความกลัวเลยรีบวิ่งหนีออกไปเลยโดยที่แบบมีลูกตาข้างเดียวกระโดดหนีหายไปเลยส่วนลูกตาอีกอันนึงก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะซึ่งเรื่องก็ดำเนินต่อไปอีกวันนึงนะก็คือจะเป็นตอนที่พระเอกแม่งโชว์พลังแล้วเว้ยพลังแบบพลังที่ว่าแบบมันมีเนื้อเยื่ออะไรเข้าเข้าสิงนะฮะก็คือพระเอกเหมือนกำลังเดินอยู่นะแล้วก็แบบเจอลุงคนนึงกำลังโดนรังแกเหมือนไอ้ลุงคนนี้มันไปขับรถชนไอ้แก๊งอันธพาลไอ้แก๊งอันธพาลเหมือนกำลังจะเข้ามาแบบจะเข้ามาต่อยเข้ามากระทืบไอ้ตัวลุงคนนี้นะไอ้พระเอกก็เหมือนเข้าไปช่วยเว้ยพอเข้าไปช่วยเสร็จไอ้ตัวนักเลงก็เหมือนแบบโมโหอ่ะมึงมาช่วยทำไมแล้วก็แบบสู้กันไอ้ตัวพระเอกก็โดนนี่เลยไอ้ตัวผู้ร้ายอ่ะไอ้ตัวพวกนักเลงแม่งหยิบมีดมาฟันเว้ยฟันใส่หูพระเอกขาดชั่วเลยคือแบบผมดูก็แบบฮะเอางั้นเลยเหรอมาถึงจะให้พระเอกแม่งหล่อเว้ยพระเอกแม่งหล่อมึงเอามาให้หูขาดแต่คือสรุปว่าไอ้ตัวหูเนี่ยแม่งสามารถต่อกลับเข้าไปในหูพระเอกได้เว้ยเหมือนแบบเป็นซีนโชว์พลังของพระเอกนะครับไอ้ส่วนไอ้ตัวนักเลงพอเห็นปุ๊บก็แบบกระเจิงเลยบอกเฮ้ยมึงเป็นตัวอะไรวะทำไมหูมึงงอกขึ้นมาได้ใหม่ไอ้ไม่ได้งอกมันแบบแม่งต่อเข้าไปกับที่เดิมได้เว้ยแล้วแบบเหมือนไอ้ตัวพระเอกแม่งก็ดึงผ้าปิดตาออกเว้ยแบบตาแม่งตามีอยู่ลูกเดียวเงี้ยไอตัวอนาภาเลยวิ่งหนีไปแล้วเวลาก็ผ่านไปเหมือนจะมีซีนที่แบบไอแก๊งค้าอวัยวะไอแก๊งเดิมที่แบบแม่งทำการตัดต่อลูกตาพระเอกนะมันแบบรีบออกไปตามหาพระเอกเลยเพราะว่าไอตัวพระเอกเนี่ยมันหนีไปแล้วเหมือนมันเชื่อว่าพระเอกเนี่ยมันมีสิ่งที่แบบมันมีอวัยวะที่เป็นอมตะอยู่ไอตัวแบบแก๊งพวกแก๊งค้าอวัยวะแม่งออกตามหาส่วนพระเอกก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะฮะตามธรรมดาแบบพระเอกใช้ชีวิตแบบมีความรู้สึกเหมือนเชื่อมโยงกับใครบางคนอยู่ตลอดเวลานะเหมือนแบบไอ้ลูกตาเนี้ยไอ้ที่มันโดนตัดต่อไปมันเอาไปให้อีกคนนึงนะซึ่งไม่รู้เป็นใครเว้ยซึ่งไอ้ลูกตาเนี้ยมันทำให้แบบมีความเชื่อมโยงแบบความแบบเชื่อมโยงระหว่างตัวพระเอกกับไอ้ตัวที่ไอ้คนที่เอาลูกตานี้ไปใส่นะซึ่งไอ้ตัวพระเอกเนี้ยแม่งเหมือนแม่งแบบสติแตกไม่ไหวเว้ยเหมือนแบบแม่งเหมือนมาอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเห็นภาพอะไรของอีกคนนึงตลอดเวลาคนนึงเห็นอะไรพระเอกแม่งก็เห็นด้วยเว้ยพระเอกแม่งก็เลยแบบจิตติแตกเว้ยกูจะหาตาลูกตากูคืนกูจะเอาลูกตากูคืนใครแม่งเอาไปเว้ยแม่งของขึ้นแม่งเลยแบบบุกเดียวเลยกลับไปหาไอ้พวกแก๊งไอ้แก๊งค้าวัยวะเว้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าแม่งเป็นใครอย่างไหนอะแบบมึงบุกไปคนเดียวเนี่ยนะหรือว่าแม่งพระเอกแม่งคิดว่าแบบเฮ้ยกูมีพลังว่ะพลังแบบเหมือนพลังพิกโกโล่เหมือนแบบแขนขาเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยซึ่งไปมาพระเอกเหมือนเดิมครับวิ่งหนีกลับมาวิ่งหาจุดตูดมาเว้ยจนแบบสุดท้ายหนีแบบหนีไปหนีมาเหมือนแบบจะเอาตัวไม่รอดนะผมมีผู้หญิงคนนึงเว้ยใครไม่รู้เว้ยแม่งวิ่งเข้ามาช่วยเว้ยวิ่งเข้ามาช่วยพระเอกให้หนีจากไอ้แก๊งค้าวิญญาณนะครับไอ้ตัวผู้หญิงแม่งก็แบบพอช่วยเสร็จแม่งก็แบบอะไรนะเดินเข้ามาเลยฉันต้องให้แน่ใจว่าเธอเนี่ยมีสิ่งนั้นจริงไหมแม่งก็หยิบมีดมาฟันเข่าพระเอกเลยชั่วโอ้โหพระเอกก็ร้องแล้วแบบพอร้องไปมาตัวรอยแผลตรงขาพระเอกนะเหมือนแบบมีเส้นอะไรแบบฟื้นฟูตัวเองได้แบบเร็วมากเหมือนเซลล์ในดราก้อนบอลอย่างเงี้ยแขนพิกโกโลอย่างเงี้ยตามเหมือนนั้นเลย
พอไอ้ตัวผู้หญิงนั้นเห็นเสร็จก็เหมือนแบบเชื่อเว้ยว่าพระเอกมีพลังนั้นเว้ยพอเชื่อเสร็จปุ๊บไอ้นางเอกก็โยนพระเอกตกหน้าผาไปเลยตกหน้าผาพระเอกก็ตกลงไปบนหลังรถบุบเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเพราะว่าพระเอกมันหล่นลงไปที่แรงมันก็ยังไงมันก็ฟื้นกลับมาได้เลยแล้วนะส่วนไอ้ตัวผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนแบบไปรับหน้าแทนแล้วฉากก็ตัดไปนะส่วนวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นเลยก็เหมือนเอาอีกแล้วมีเหตุการณ์แปลกๆแล้วครับเหมือนแบบเมืองนั้นอ่ะแม่งมีไอ้หุ่นนิทรรศการโชว์ความอาร์ตของไอ้รูปปั้นมาอีกแล้วครับซึ่งไอ้รูปปั้นเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนรูปปั้นวันนั้นเว้ยรูปปั้นวันแรกแม่งเป็นแบบรูปปั้นผู้หญิงเว้ยวันเนี้ยแม่งดันเป็นหุ่นศพของไอ้เด็กผู้ชายเว้ยเป็นแค่เด็กผู้ชายครับแล้วก็แบบเอามาทำเป็นจิตรกรทำท่าทางให้เป็นดูเป็นศิลปะนะครับซึ่งสักครู่นะครับก็เหมือนมีตัวเอกอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเหมือนเขาจะชื่อว่าอะไรนะจินซอฟก็คือเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่แบบทำงานอยู่ในบริษัทธรรมดาก็เดินออกมาจากห่างออกจากรูปปั้นนั้นอะเดินคุยกับผู้หญิง2คนแล้วอยู่ดีเหมือนแบบก็แบบมีแบบอาการปวดหัวปวดลูกตาครับซึ่งก็คือแปลกๆแล้วเฮ้ยมีอาการคล้ายพระเอกเลยซึ่งสรุปก็คือว่าไอ้ตัวผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนเอาลูกตาพระเอกไปเว้ยเหมือนแบบสองคนนี้แม่งเหมือนแบบมีลูกตาของพระเอกแล้วไอ้ตัวฆาตกรมีลูกตาพระเอกซึ่งสองคนเนี้ยมันลิงก์กันเว้ยหรือก็คือไอ้ตัวผู้ชายคนเนี้ยที่เอาตาพระเอกไปอ่ะมันคือเป็นฆาตกรนะเหมือนแบบเฉลยออกมาในหนังตอนเรื่องซึ่งผมไม่รู้เป็นฆาตกรจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีซีนที่แบบไอ้ตัวผู้ชายคนเนี้ยอยู่ในบ้านแบบบ้านล้างบอกว่ากำลังแบบดูอะไรวะมีการทำการทดลองศพนู่นนี่แล้วก็แบบเป็นศพไอเด็กผู้ชายที่แบบเมื่อเช้าที่แบบที่ผมเล่าไปว่ามันเอามาตั้งโชว์กลางเมืองแล้วอ่ะมันจะมีซีนนั้นซึ่งคือไอผู้ชายคนเนี้ยที่ชื่อว่าจินซอฟเนี่ยซึ่งไอตัวพระเอกเนี่ยก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยไอเนี่ยไอผู้ชายจินซอฟเนี่ยมันคือฆาตกรแน่ๆเพราะว่าเหมือนไอตัวพระเอกเนี่ยมันเห็นในสิ่งที่ไอตัวจินซอฟเห็นด้วยตัวฆาตกรเห็นด้วยก็คือไปเห็นในตัวสัญลักษณ์ PL นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ผมบอกไปต้นเรื่องว่ามันเหมือนเป็นลายเซ็นของตัวหุ่นที่โชว์กลางเมืองเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะครับตอนประมาณนี้เรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP แรกของเรื่อง Connect ก็สำหรับผมนะครับก็อยากจะชมกันเลยว่าเรื่อง Connect เนี่ยผมเนี่ยไม่เคยอ่านเรื่องเว็บตูนมาก่อนนะผมเห็นเรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วแบบดูแบบน่าดูดีเว้ยพล็อตเรื่องแล้วก็อยากจะชมว่าไอ้ตัวบรรยากาศของเรื่องเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเรื่องแสงเรื่องการคุมโทนหนังต้นเรื่องนี่แบบคุมโทนได้ดีมากมันแบบมีความเน้นบรรยากาศลึกลับแอบแฝงอะไร CG ไอ้ตัวเนื้อเยื่อออกมาจากหูพระเอกลูกตาพระเอกก็ดูดีนะพล็อตเรื่องน่าสนใจแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับภายใน EP เอพิโซดแรกเนี้ยก็เหมือนแบบมีการเล่นแง่แบบว่าเฮ้ยทำไมสิ่งร้ายๆทำไมทุกคนยังส่งเสริมวะคือมันจะมีแบบฉากนึงครับที่แบบตำรวจกำลังนั่งไล่ดูหลักฐานอยู่แล้วแบบมีผู้ช่วยตำรวจคนนึงพาหัวหน้าตำรวจมาดูแล้วแบบว่าเฮ้ยทุกคนอะทุกคนในโลกเนี้ยแม่งดันไปชอบไอ้รูปปั้นศิลปะที่อยู่กลางเมืองนั้นเว้ยมันแบบเฮ้ยดูดีจังเลยถึงแบบมันจะเป็นศพคนก็เถอะแต่มันก็แบบฉันก็ยังอยากรอดูศพต่อไปนะคือแบบวะอีหยังวะคือแบบค่อนข้างเสียดสีสังคมของเราเลยว่าแบบบางสิ่งรู้ว่ามันก็ผิดแต่คนก็ยังจะชอบนะซึ่งก็แบบค่อนข้างน่ากลัวเลยนะก็จะมีข้อเสียนิดๆหน่อยๆซึ่งผมว่าเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีเลยนะตอนที่ผมดูเอพิโซดแรกอะแต่ผมต้องบอกตามตรงเลยนะว่าทุกคนต้องแบบดูด้วยตัวเองนะแล้วก็แบบดูให้ครบจบทั้งซีซั่นเลยนะอันนี้คือผมดูแค่เอพิโซดแรกไงแล้วผมก็แบบออกมาบอกทุกคนว่าควรดูไหมซึ่งสำหรับผมเนี่ยสำหรับข้อเสียเนี่ยมันไม่ทำมันไม่เอฟเฟกต์มากพอที่จะทำให้ผมบอกว่าไม่ดูต่อนะผมคิดว่าควรดูเลยแหละเรื่องนี้ Connect ซึ่งอย่างข้อเสียที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยความเป็นมนุษย์ของพระเอกเว้ยคือแบบอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าพระเอกเนี่ยมันโดนขโมยลูกตาไปใช่ปะแต่ทำไมพระเอกแม่งดูแบบไม่กลัวไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่หาเหวอะไรเลยวะคือแบบแม่งไม่ตกใจที่ลูกตามันหายไปเหมือนแบบฉากมันตัดไปอีกฉากนึงพระเอกแม่งนั่งดีดกีตาร์
เออเพลงมันช่างดีกีตาร์เฉยๆเลยแล้วมีภาคกีตาร์คือแบบกูแบบเอียงวะคือมึงไม่ร้องห่มร้องไห้มึงไม่แบบเฮ้ยยังไม่เจ็บมึงอะไรเลยเหรอวะเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วก็มีฉากที่แบบมีแม่เดินมาบอกให้ตัวพระเอกไปตามพ่อมาซิพ่อหายไปไหนคือแบบแม้แต่แม่มึงยังไม่ตกใจเลยว่าลูกชายมึงทั้งคนลูกตาหายไปด้วยเออเหมือนพูดแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวพระเอกมึงไม่บอกแม่หน่อยหรอว่าลูกตากูหายมึงไม่คิดจะแบบออกไปแจ้งตำรวจหรอวะพ่อแม่มึงแบบไม่สนใจลูกขนาดนั้นเลยวะเออก็มีแค่จุดนี้ไงที่แบบผมว่ามันไม่ make sense หรือว่าไอ้เรื่องคอนเน็กเนี่ยมันจะเอามาจากเว็บตูนหรือก็คือเว็บตูนก็น่าจะแบบมีความเป็นการ์ตูนนิดนึงอะความเรื่องแบบความสมจริงมันอาจจะไม่ต้องเต็มร้อยนะเออก็แค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบที่ผมแนะนำให้ดูเรื่องนี้ต่อนะเขาดีว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์ทำให้ผมอยากดูต่อนะเรื่องซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยการที่จะทำให้คนเราดูต่อเนี่ยเออมันต้องมีแบบอะไรที่แบบกระตุกชาคาเราให้แบบเราต้องดู EP 2นะเออแบบมันต้องทำตอนจบให้แบบมันน่าดูต่อให้มันพีคอะซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันใช้ได้เรื่องเนี้ยคอนเน็กต์อย่างเช่นแบบไอ้แก๊งขโมยอวัยวะเนี่ยเออความเป็นมามันเป็นยังไงวะหรือแบบมึงรู้อยู่แล้วป่ะว่าแบบมันมีอวัยวะที่แบบสามารถต่อติดไปกับตัวได้เออแล้วก็แบบเรื่องอย่างเรื่องรูปปั้นศพเนี่ยไอตัวอะไรนะจินซอฟเนี่ยที่เป็นฆาตกรเนี่ยมันทำไปทำไมวะเออมันทำเพื่ออะไรอ่ะแล้วแบบคือรูปร่างผัดรูปลักษณ์ภายนอกแม่งดูแบบเป็นผู้ชายธรรมดาทำงานออฟฟิศเลยนะแต่คือจริงๆอ่ะแม่งเป็นฆาตกรแบบโอ้โหฆ่าคนแล้วแบบเอามาทำศิลปะโชว์กลางเมืองนะเออก็แบบสงสัยเฮ้ยแม่งทำไปเพื่ออะไรวะเออเนี่ยมันทำให้เราอยากดูเอพิโซดต่อไปแล้วก็อย่างเรื่องตัวพระเอกเนี่ยเออมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวกับเรื่องลึกลับนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะอืมแล้วก็อะไรนะอืมก็ไม่น่ามีนะเพราะว่าอย่างเอพิโซดเราดูแค่เอพิโซดแรกนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูเลยนะก็ใช้ได้นะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้ประมาณ 70-80% เลยแหละเออก็ถือว่าใช้ได้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูเรื่อง Connect นะครับก็เรื่อง Connect เนี่ยก็เป็นผลงานซีรีส์ออริจินอลจากทาง Disney Plus นะครับก็ต้องสมัคร Disney Plus เข้าไปดูนะครับก็สำหรับวันนี้ช่องเดอะตีกับรายการดูต่อไหมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ